Wo finde ich mein Gepäck? Wo finde ich mein Gepäck? ผมจะหากระเป๋าของผมได้ที่ไหนครับผมจะหากระเป๋าสัมภาระของผมได้ที่ไหนครับก็ Gepäck ก็คือสัมภาระขณะที่เราเดินทาง Wo finde ich die Gepäck Ausgabe? Wo finde ich die Gepäck Ausgabe?จุดรับกระเป๋าอยู่ที่ไหนครับจุดรับกระเป๋าอยู่ที่ไหน Wo finde ich die Gepäck Aufbewahrung Wo finde ich die Gepäck Aufbewahrung ห้องฝากกระเป๋าอยู่ไหนครับ Wo finde ich die Gepäck Aufbewahrung ห้องฝากกระเป๋าอยู่ที่ไหนครับ Wo finde ich einen GepäckwagenWo finde ich einen Gepäckwagen? รถเข็นกระเป๋าอยู่ตรงไหนครับ รถเข็นกระเป๋าอยู่ตรงไหนครับ Mein Gepäck ist beschädigt. Mein Gepäck ist beschädigt. กระเป๋าของผมชำรุดครับ กระเป๋าของผมชำรุด Mein Gepäck ist verloren gegangenMein Gepäck ist verloren gegangen. กระเป๋าผมหายครับ สัมภาระกระเป๋าผมหายครับ Mein Gepäck ist gestohlen worden. Mein Gepäck ist gestohlen worden. กระเป๋าผมถูกขโมยครับ กระเป๋าสัมภาระของผมถูกขโมยครับ Das ist nicht meins.Das ist nicht meins. มันไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมครับ Handgepäck. Handgepäck. กระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง Übergepäck. Übergepäck. กระเป๋าน้ำหนักเกินกระเป๋าน้ำหนักเกินWann kommt Flugtegel 123 an? Wann kommt Flugtegel 123 an? เครื่องบิน TG 123จะมาถึงเมื่อไหร่เครื่องบิน TG 123จะมาถึงเมื่อไหร่ Wann fliegt der Flugtegel 552 abWann fliegt der Flugtegel 552 ab? เครื่องบิน TG 552จะออกเมื่อไหร่เครื่องบิน TG 552จะออกเมื่อไหร่ Wo ist die Abflughalle? Wo ist die Abflughalle? เครื่องบินขาออกอยู่ที่ไหนเครื่องบินขาออกอยู่ที่ไหนก็จะเป็นที่ไปขึ้นเครื่อง Abflug คือขาขึ้นขาออก Wo ist die Ankunftshalle? Wo ist die Ankunftshalle? Ankunft ก็คือมาถึงเที่ยวเครื่องบินขาเข้าอยู่ที่ไหนเครื่องบินขาเข้าอยู่ที่ไหนห้องรอเที่ยวบินขาเข้า Wo ist der duty free shop? Wo ist der duty free shop? ร้านขายของปลอดภาษีอยู่ตรงไหนร้านขายของปลอดภาษีอยู่ตรงไหน Wo ist der Flughafenbus? Wo ist der Flughafenbus? รถบัสของสนามบินอยู่ที่ไหนรถบัสสนามบินอยู่ที่ไหนWo ist Gate 12? Wo ist Gate 12? ประตูหมายเลข12อยู่ที่ไหนประตูเข้าเครื่องขึ้นเครื่องหมายเลข12อยู่ที่ไหน Bordkarte Bordkarte ตัวเครื่องบินตัวเครื่องบิน Reisepass Reisepass หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางสวัสดีครับพบกับครูปอเพจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ด้วยวิดีโอ
และเรียนตัวต่อตัวผ่านทางระบบ Skype นะคะฝากให้นักเรียนที่เข้ามาชมวิดีโอกดติดตามที่ YouTube ของครูด้วยนะครับตรงนี้นะฮะกดไปเลยครับจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะแปลว่ากดติดตามแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่จัดทำวิดีโอให้ความรู้ฟรีๆนะครับและถ้าอยากให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ครูเอาวิดีโอใหม่ๆมาลงก็ให้กดตรงนี้นะครับที่กระดิ่งนะฮะตรงนี้ให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นก็เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับถ้ามีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆลงมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ